โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมไม่ได้ทำคลิปอย่างนี้มานานมากๆนะฮะโอเควันนี้เราอยู่กับเกมแล้วกันล็อกออนไลน์ครับผมก็หลายคนถามในไลฟ์สตรีมว่าผมจะสร้างตัวโนวิทไปทำไมนะครับตัวโนวิทเนี่ยเราสามารถปั๊มได้ทั้งวิงโนวิทนะครับบีวิงโนวิทแล้วก็เลดโนวิทนะครับและที่สำคัญเลยเราสามารถเอาไปทำเคสที่ส่งเจลปี้100อันนะครับได้เหมือนกันวันนี้จะมาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะว่าเราทำยังไงไปบ้างนะครับผมโดยอันดับแรกเนี่ยผมได้สร้างตัวละครโนวิทมาแล้วทำไปแล้ว2ตัวแล้วคิดได้ว่ายังไม่ทำคลิปก็เลยมาทำนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมจะทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยแล้วก็สร้างตัวโนวิทเข้ามานะ1ตัวนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะก็เริ่มแรกเราคุยทำเควสปกติเลยครับทำเควสเหมือนปกติทั่วไปนะที่จะต้องคุยกับตัวนี้แล้วก็ออกไปคุยข้างนอกเนาะครับออกมาคุยกับท่านนะฮะนั้นเราจะไม่คุยตัวนี้นะเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการคุยครับเราคุยแค่นี้แหละแล้วเราก็ตีโพลลิ่งเลยตีโพลลิ่ง2ตัวนะครับหลังจากนั้นก็กดคุยกับชายคนนี้นะฮะก็จะได้จ็อบ3นะครับเป้าหมายของเราคือเราจะทำให้มันจ็อบ7นะฮะก่อนที่จะไปถึงคอนเทล่านะครับผมโอเคหลังจากที่เราวาร์ปมาจากเมืองจากเกาะจนเกาะเรือล่มแล้วนะครับให้เราคุยกับผู้ชายคนนี้นะฮะซอสแมนนะครับคุยก่อนนั้นเดินเลยครับเดินยาวๆมาทำเควสคุยน้ำเพื่อกินน้ำแอปเปิ้ลครับทำเควสนี้กินน้ำแอปเปิ้ลเควสกินน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยถ้าไม่ได้อะไรมากก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมเนี่ยคิดว่าทำเถอะมันได้เลดโนวิท30อันนะครับหน้านั้นวิ่งเข้า Academy เลยครับนั้นคุยกับคนนี้เพื่อลงทะเบียน Academy เอาชุดแล้วก็ตัวRed Novice อีก300นะครับเลเวลก็จะเด้งขึ้นมาเป็นจ็อบ4นะครับมาคุยกับพยาบาลครับคุยกับพยาบาลคุยทุกข้อเลยครับ2 3 4นะฮะเพื่อรับเควสนะครับทำไปเลยครับนี่ปึ๊บแล้วก็ข้อสุดท้ายกระทึกตำแหน่งนี่เขาจะให้วิงโนวิดมาอีก50อันนะครับเดี๋ยวเราไว้วิงข้ามแมปนะครับหลังจากนั้นออกมาคุยกับโนวิดตัวนี้ครับเราก็จะจ๊อบ6ละนี่ยังไม่ได้ตีมอนเลยนะ นะฮะคือก่อนหน้านี้มันจะมีกล่องตามเลเวลเนาะตอนนี้เขาได้เก็บออกไปแล้วนะฮะไม่ต้องสนใจครับตรงนั้นเรามาคุยกับซอสแมนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคท็อป7ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็วิ่งไปที่พอนเทล่าครับเพื่อที่จะไปเอาเจลปี้ที่ผมฝากไว้กับตัวพ่อค้าผมนะฮะแล้วก็เงินค่าเปิดคลัง100นะครับนี่คือตัวพ่อค้าผมนะครับจนเจ๊งผมก็จะเทปเลยนะครับครับเทปแล้วใส่จะลบปี้ไป100อันนะครับแล้วก็เงินอีก100เซนนีครับเทปปุ๊บเสร็จแล้วก็วิ่งครับบัฟ AD AB ยังไม่หมดนะฮะเราสามารถ เรายังได้บัฟ AB อยู่เนื่องจากบัฟตอนต้นเกมนะจะไม่หมดเลยใช้เวลาประมาณ5นาทีครับต่อ1ตัวละครอ่ะลืมครับหลังจากที่เราเอาเจลตี้มาส่งครับปึ๊บอ่ะเราก็ได้แบทเทิลแมนนวลมา5 EA นะฮะของอันนี้เราก็จะเก็บเลดนะครับเก็บพวกของทำอาหารแล้วก็เดี๋ยวเก็บพวกชุดโนวิทด้วยถามว่าชุดโนวิทเอาไปทำอะไรชุดโนวิทเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเป็นบัตรไอ้นี่ได้นะครับบัตรบัตรอันนี้บัตรเปิดคาฟ่าฟรีนะครับแล้วบัตรคาฟ่าฟรีเนี่ย4ใบสามารถเอาไปแลกเป็นแลกที่ตู้ได้เหมือนกันนะครับแลกเป็นโนวิทวิงโนวิทวัตเตอร์ไฟวิงเลดโนวิทอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับก็ไปแลกมาโอเคแค่นี้ครับเสร็จลบตัวนะครับ
ก็จะสังเกตว่ามันจะมีวันขึ้นนะอีก3วันคุณสามารถกลับมาทำแบบนี้ได้อีกนะครับก็สามารถเอาเทคนี้ไปลองใช้กันดูได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะฮะไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วก็อย่าลืมฮะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe สำหรับช่อง YouTube เราไปกดด้วยเพราะตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมจะไปเน้นทาง YouTube นะครับตัว Facebook กับตัว Twitch เนี่ยเราไลฟ์ไว้เป็นแค่ช่องทางเสริมเฉยๆนะครับเราจะไปเน้นที่ตัวYouTube แทนนะครับผมก็ไปพูดคุยกันได้นะครับไลฟ์สตรีมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์นะฮะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จธุระหรือจบงานอะไรตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะกลับไปไลฟ์เหมือนเดิมแล้วนะครับไปแล้วครับเจอกันทุกคนสวัสดีครับ